ช่วงนี้มาดูสถานการณ์ไฟป่ากันบ้างนะคะตอนนี้ตรวจพบจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านในฝั่งเมียนมาพุ่งสูงกว่า6,000จุดโดยกระแสลมได้พัดพาฝุ่นละอองจากการเผาเข้าทางภาคเหนือตอนบนของไทยรวมถึงจุดความร้อนจากการเผาของไทยเองเนี่ยสูงเป็นอันดับสองเลยนะคะโฮโฮทั้งของฝั่งเพื่อนบ้านก็เผา ฝั่งของเราก็เผาวรวมกันเนี่ยขยับเป็นอันดับสองจำนวนกว่า3,000จุดทำให้สถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งยกระดับมาตรการที่เข้มงวดสูงสุดเพื่อควบคุมการเผาขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งตรงทุกภาคส่วนระดมสพรพกำลังดับไฟป่าป้องกันเผาไหม้ลุกลามค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นห่วงเพราะว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอีกทั้งหมอกควันยังเป็นอุปสรรคกับการสัญจรทั้งทางบกและอากาศพื้นที่ป่าด้วยนะคะและที่สำคัญฝุ่น PM 2.5ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเผาไหม้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการเข้มให้ทุกหน่วยงานทั้งพลเรือนและกองทัพระดมสศพ,พกำลังร่วมกันดับไฟป่าตรึงกำลังป้องกันแนวไฟลุกลามอย่างเข้มข้นขอให้ประชาชนป้องกันฝุ่น PM 2.5ไม่อยู่ในพื้นที่กลางแจ้งสวมหน้ากากอ,อนามัยและถ้าหากว่ามีอาการระบบหายใจนะคะมีรู้สึกว่าหายใจติดขัด รีบพบแพทย์โดยด่วนค่ะซึ่งได้มีการสั่งสาธารณสุขให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงเอาไว้แล้วโดยในวันที่16มีนาคมนี้ทันทีที่เดินทางกลับจากภารกิจการเยือนยุโรปตามคำเชิญของรัฐบาลฝรั่งเศสและเยอรมันท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ปัญหาไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกับภาคส่วนต่างๆที่ปฏิบัติการดูแลการป้องกันและดับไฟป่าด้วยค่ะ แต่ด้านศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่าสกอพอนะครับก็มีการแจ้งเตือนเมื่อวานนี้ ไปพบจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาพุ่งสูง6,332จุดนะครับแล้วก็ทิศท,ทางลมเป็นลมจากตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเข้าพักเหนือของบ้านเราตอนบนทำให้สถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับรวมถึงจุดความร้อนการเผาของประเทศไทยเราเองก็สูงเป็นอันดับ2จํจนวน3 0 1 3จุด เป็นดานลักลอบเผาในพื้นที่ป่ารวม2,255จุดนะครับพื้นที่ทางการเกษตรในสปกรวม514จุดสูงสุดอยู่ที่ลำปางนะครับ354จุดแม่ฮ่องสอน343จุดเชียงใหม่200 329จุดทำให้คุณภาพอาพกาศฝุ่น PM2.5 ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงก็เป็นสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพครับ ทำให้พลตํำรวจเอกพจชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนไปยังกระทรวงมหาดไทยผูว้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ยกกระดับมาตรการเข้มงวดสูงสุดควบคุมการเผาของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเผาป่าเพื่อหาของป่าล่าสัตว์สัตว์เลี้ยง การเผาของเกษตรกรตั้งแต่การเผาวัสดุเพื่อนการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนที่สูงการเผาฟางข้าวในนาเผาอ้อยสิ่งเหล่านี้คุณผู้ชมครับคือต้นตอของค่าวฝุ่นที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนทุกคนนอกเหนือจากการเผาในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านแล้วหากจําเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นกับการลักลอบเผาอย่างที่บอกไปนะฮะ2,000ั 2, กว่าจุดได้3,000ักว่าจุดอะเกิดจากการลักลอบเผาเท่านั้นเลยนะฮะในพื้นที่ป่า ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็มีการยกกระดับการป้องกันสุขภาพของพี่น้องประชาชนในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยจัดทำห้องปลอดฝุ่นในพื้นที่สนามสถานบริการสาธารณสุข2,685ห้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองสามารถแจ้งและขอรับความช่วยเหลือจากอสอมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าหน่วยง,งานสาธารณสุขในพื้นที่แล้วก็ขอเชิญชวนให้ประกาศเพื่อให้พี่น้องประชาชนทำงานที่บ้านหรือว่า work from home เพื่อที่จะป้องกันปัญหาด้านสุขภาพเพราะตอนนี้วิกฤตจริงๆนะครับใช่ค่ะอื